ค่ะเอาละค่ะมากันที่ความพร้อมในการรับมือศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นของทางตำรวจในหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองเนี่ยก็ถูกทำลายเสียหายกว่า10ป้ายเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะป้ายชูนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ถูกคนร้ายใช้มีดแล้วก็คัตเตอร์กรีดใบหน้าและทำลายป้ายหาเสียงเสียหายกว่า10ป้ายบริเวณถนนสายหลักในจังหวัดจันทบุรีบางป้ายนี่นะคะถูกทำลายจนหักโค่นล้มลงมาอยู่กับพื้นแล้วก็บางป้ายถูกคัตเตอร์กรีดเป็นทางยาวโดยคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ที่ไม่ชอบพรรคการเมืองหรืออาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีค่ะโดยทางพรรคประชาธิปัตย์ได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีเข้าตรวจสอบแล้วแล้วก็มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้คอยติดตามมือดีเหล่านี้อย่างเข้มงวดด้วยนะคะโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีในปีนี้นั้นเข้มข้นแล้วก็ดุเดือด นะคะเพราะว่ามีพรรคการเมืองหลายพรรคส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงแข่งขันกันเป็นจำนวนมากแต่ว่าสำหรับจังหวัดจันทบุรีนั้นจะมีส.ส.ได้เพียงแค่จำนวน3คนเท่านั้นค่ะขณะที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับพลตรตรีชดินทร์พรหมไพบูลย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครสวรรค์เตรียมความพร้อมรับมือศึกเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงโดยการหาข้อมูลและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อร่วมปฏิบัติงานเนื่องจากว่าทางกกต.จังหวัดไม่มีกำลังเพียงพอพร้อมกันนี้ก็ได้ประสานไปยังฝ่ายปกครองเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยส่วนเรื่องของซุ้มมือปืนจังหวัดนครสวรรค์นั้นในขณะนี้ได้กำชับให้มีการตรวจเข้มเป็นพิเศษและจะมีการประชุมสรุปความเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะที่สุโขทัยครับนายจรูญจันทร์อินผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่ากกต.สุโขทัยเนี่ยได้มีการจัดอบรมเครือข่ายป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งไปแล้วจำนวน5รุ่นรวมแล้วกว่า300คนที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครทำหน้าที่ประจำอยู่ในทุกตำบลทั่วจังหวัดสุโขทัยเพื่อป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งสภาส.ส.ในปีนี้นะครับที่คาดว่าจะมีการแข่งขันรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาส่วนกรณีใบปลิวที่เผยแพร่ทั่วเมืองสุโขทัยนั้นเนื้อหาระบุว่ามีการจ่ายเงินซื้อเสียงให้กับเหล่ากำนันและนายกอบต.ขณะนี้ทราบเรื่องแล้วแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปโดยกกต.สุโขทัยเนี่ยก็บอกว่าหากพบหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจนก็จะแจกใบเหลืองใบแดงให้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่ามีผู้ใหญ่บ้านบางหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอกงไกรลาดได้มาขอทะเบียนบ้านจากชาวบ้านโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาขอซึ่งก็ได้สร้างความสงสัยและอึดอัดใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากว่าจะนำไปทุจริตการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ครับก็เริ่มเห็นกันบ้างแล้วนะคะสำหรับการหาเสียงซื้อเสียงที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะ